ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่มีคนแชร์แล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนั่นก็คือกรณีของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปยื่นหนังสือเป็นการเรียกร้องพรรคการเมืองฮะให้สนับสนุนร่างกฎหมายตั้งสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมในภาพนี้ก่อนนะฮะเป็นภาพที่มีคนแชร์ไปแล้วก็เอาไปโจมตีอาจารย์ไข่อ่ะโอ้โหนี่ไปสนับสนุนพรรคเพื่อไทยแล้วเหรอเป็นงั้นไปลืมไปแล้วเหรอว่าเขาทำอะไรกับบ้านเมืองไว้บ้างนะฮะแต่ในข้อเท็จจริงอาจารย์ไข่กับทีมเนี่ยเครือข่ายคนบันเทิงอาชีพแห่งประเทศไทยเนี่ยไปยื่นหนังสือถึงพรรคการเมืองแทบทุกพรรคเลยนะฮะค่ะอันนี้ไปพรรคเพื่อไทยนะค่ะเนี่ยฮะอันนี้ไปภูมิใจไทยนะฮะแล้วถัดไปอีกไปก้าวไกลเห็นไหมแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อวันที่3มีนาฮะไปยื่นหนังสือที่ให้ที่ปรึกษานายกก็คือพลเอกณัฐพลนาคพานิชนี่ครับอันนี้ที่อาคารกพ.เดิมนะฮะคือเสนอให้กับท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฮะคือฝ่ายรัฐบาลนะพูดง่ายๆเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งชาติอันนี้3มีนาเห็นไหมฮะคือท่านไปทุกฝ่ายฮะนี่อาจารย์ไข่มาริโฮน่านะฮะแล้วเมื่อวานนี้ที่เดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยคนที่มารับนะฮะก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วอันนี้ตอนไปที่ฝ่ายรัฐบาลเห็นไหมค่ะเมื่อ3มีนาคมเมื่อ3มีนาฮะนะฮะทีนี้ไปดูภาพเมื่อวานอาจารย์ไข่คทาวุฒิทองไทยนะฮะไข่มาริโฮน่าไปยื่นหนังสือนะฮะแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยนี่ก็ออกมารับนะฮะนี่ฮะนี่ตอนที่ไปรับนะฮะก็เนี่ยก็ไปพบปะอย่างเงี้ยก็ไปยื่นหนังสืออย่างเงี้ยค่ะนะฮะอันนี้ตอนที่ไปยื่นที่เพื่อไทยนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหคนไม่ทราบไงว่าอาจารย์ไข่ไปหมดค่ะก็เอาไปโจมตีนะฮะก็จะได้ทราบข้อมูลนะฮะมาริโฮน่าแล้วไปดูตอนที่ไปที่ภูมิใจไทยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามาริโฮน่าไงนะกับพรรคที่สนับสนุนกัญชาไงกัญชาถูกกฎหมายกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดไงแต่นี่ไม่ใช่เรื่องกัญชานะก็คือเรื่องเมื่อสักครู่นี่แหละฮะร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปะศิลปินและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยฮะเนี่ยขอให้เสนอขอให้สนับสนุนนะให้ผลักดันเป็นนโยบายด้วยนะคุณสุภชัยใจสมุทรฮะนายทะเบียนพรรคนี่เป็นคนออกมารับหนังสือนะฮะเพื่ออยากให้ทางพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนศิลปะศิลปินที่ว่าทำให้เป็นนโยบายแล้วก็ให้ช่วยกับดันสภาศิลปะศิลปินและธรรมชาติในทางสภาของหน้านะครับให้ในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยนะครับเราก็สนับสนุนการรวมกลุ่มของภาคประชาชนในการที่จะรวมเป็นกลุ่มที่ปกป้ององค์กรอาชีพของตัวเองประเด็นเรื่องศิลปินที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคเองก็ได้ประสบเรื่องเหล่านี้ได้โดยตรงเหมือนกันว่าช่วงโควิดเนี่ยศิลปินทั่วประเทศมีปัญหามากเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มกันแล้วสามารถที่จะเป็นองค์กรที่ออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้แล้วก็รับไว้และพร้อมที่จะสนับสนุนต่อไปนะอันนี้คือพรรคภูมิใจไทยนะพรรคภูมิใจไทยเจอกับมาริโฮน่าเนี่ยจากที่ไม่คิดอะไรจะเริ่มคิดแล้วเนี่ยอ้าวจริงๆเนี่ยเป็นพรรคการเมืองที่รับข้อเสนอจากประชาชนมานะเรื่องกัญชานะกัญชานี่ก็เป็นประชาชนเสนอก่อนนะแล้วก็รับมาแล้วปัจจุบันก็ปลูกกันได้ทั่วเลยส่วนเสพเนี่ยต่ำกว่า18ไม่ได้นะไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายอยู่นะฮะนะ